ันนี้นะครับเอามาส่งหม้อฝานหัวหมูหรือฝานไส้กบฟางนะครับอยู่บ้านโนนข้ออำเภอโนนคูนนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับขนาดที่ใส่อยู่นี่นะครับเป็นขนาด3หัวขนาดใหญ่นะครับใส่กับรถฟอร์ด6610นะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเป็นวันที่9มกราคมพ.ศ. 2563ครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับของบริษัทของพรเจริญช่างคิดนะครับหรือว่าฟ้าขาวนะครับตอนนี้ให้ลูกค้าได้ลองไถนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้าไปที่บริษัทได้นะครับโรงงานอยู่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับอันนี้คือสภาพแปลงหน้านะครับที่ไถครบแล้วนะครับจะพาเราเบิ่งแปลงปริญญาค่อนข้างจะหน่อยไว้ครับน้ำเปิดเลยครับใส่ขวดไปแล้วนะครับทุกวันนี้ครับก็ต้องเผาครับใส่กบฟางเอาฟางมาเป็นปุ๋ยดีกว่านะครับนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับพี่น้องท่านใดมีฟานจานมีแท็กเตอร์นะครับเพิ่นก็เอาฟานจานไทยได้ครับเราขอเชิญชวนนะครับให้ไทยกบฟางนะครับอย่างหน่อยมันก็สร้างประโยชน์ให้กับดินของเฮานะครับถึงจะลงทุนหลายครั้งบ้างแต่ก็ถือว่าเฮาก็ต้องขึ้นกำไรหรือขึ้นธรรมชาติให้กับผิวดินนํานะครับเพราะว่าเฮาใส่ประโยชน์จากผิวดินเอาประโยชน์จากดินพอสมควรนะครับอย่างหน่อยเฮาก็ต้องขึ้นธรรมชาติขึ้นความอุดมสมบูรณ์มากในดินเนี่ยนะครับนี่ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องไปกบฟางลูกค้าท่านไหนบ่มีฟานหัวหมูมีฟานจานก็ลองเอาฟานจานไถก็ได้นะครับบางพื้นที่ก็ไถแล้วได้ผลดีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับหรือลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้ฟานไถกบฟางนะครับก็ขอแนะนำฟานไถกบฟางของพรเจริญช่างคิดหรือว่าฟ้าขาวเลยครับก็เข้าไปได้นะครับที่บริษัทโรงงานอยู่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดชลบุรีนะครับลูกค้าได้ลองใส่ลองใส่เพิ่งนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้าไปที่บริษัทโรงงานอยู่อำเภอพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับพรเจริญช่างคิดหรือว่าฟ้าขาวนะครับโลโก้ของบริษัทก็คือ JD เด้อพี่น้อง